สวัสดีครับผมวันนี้จะมาแนะนำนะครับการใช้โปรแกรมตัวหนึ่งชื่อว่าโปรแกรม Zoom It นะครับวิธีการก็คือท่านเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์นะครับเบราว์เซอร์แล้วก็สืบค้นนะครับคำว่าดาวน์โหลดนะครับผม Zoom It แค่นี้เองนะครับดาวน์โหลด Zoom It นะครับผมเราก็ลองสืบค้นดูนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือจะได้ตัวลิงก์ดาวน์โหลดมานะครับที่เขาจะสืบค้นเจอนะครับในที่นี้ก็ให้มองหาลิงก์ที่เป็นตัวนี้นะครับ TechNet นะครับ microsoft.com นะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับผมตัวโปรแกรมตัวนี้ครับเป็นการดาวน์โหลดฟรีครับใช้การซูมหน้าจอนะครับจับเวลาได้แล้วก็สามารถที่จะมีการเขียนต่างๆได้นะครับพอมาถึงหน้าที่ตัว Zoom It แล้วนะครับทางด้านขวานะครับตรงนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะคลิกได้เลยครับผมว่าดาวน์โหลดนะครับตัว Zoom It ลงมาที่เครื่องครับสังเกตขนาดไฟล์ครับผมเล็กมากๆเลยครับ 296K แค่นั้นเองนะครับเป็นไฟล์เล็กๆที่สามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายอย่างนะครับผมมีประโยชน์เยอะเลยนะฮะเราคลิกดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องนะครับก็จะเป็นไฟล์ซิปที่เครื่องครับเราอันซิปมานะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับใช้งานก็คลิกจะเจอหน้านี้ครับแล้วก็บอกว่าตกลงไปนะฮะโอเคครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับผมโปรแกรมตัวนี้คือเป็นการเปิดใช้งานนะครับผมครับเราแค่เรียกไฟล์มาเก็บไว้ในเครื่องนะครับผมเมื่อเราเปิดใช้งานแล้วนะครับที่เทรย์ด้านล่างของตัวคอมพิวเตอร์เรานะครับก็จะมีเครื่องหมายอันหนึ่งนะครับขึ้นมานะครับชื่อว่า Zoom It อย่างนี้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับวิธีการใช้งานก็คือเราเอาเมาส์ไปจ่อตรงไหนของหน้าจอก็ได้นะครับกดคอนโทรลเลข1ครับผมก็จะซูมเข้าไปนะครับสามารถแพนไปส่วนต่างๆของหน้าจอได้นะครับถ้าเรากริ้งลูกกิ้งเมาส์ขึ้นไปก็จะซูมเข้าไปอีกนะครับกริ้งลูกกิ้งเมาส์ออกมาก็ซูมออกนะครับออกจากการซูมคือกด Escape นะครับผมอันที่2ที่ทำได้คือเป็นปากกาเขียนนะครับเราใช้คอนโทรลเลข2ครับสังเกตว่ามีหัวปากกาขึ้นมานะครับเราสามารถเขียนหน้าจอได้ทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสาธิตนะครับเข้าไปในโปรแกรมอื่นๆเช่น PowerPoint นะครับผมกดคอนโทรล2ครับเป็นปากกาแล้วเห็นไหมฮะทีนี้การเป็นปากกานะครับผมสามารถที่จะทำได้หลายอย่างนะครับเราจะลองไล่ดูนะครับเมื่อกดคอนโทรล2แล้วหัวเมาส์เป็นปากกานะครับถ้าอยากจะให้ตัวเส้นมันใหญ่ขึ้นกดคอนโทรลลูกศรชี้ขึ้นนะครับเส้นก็จะใหญ่ขึ้นนะครับนี่ครับถ้าเกิดกดคอนโทรลลูกศรชี้ลงนะครับเส้นก็จะเล็กลงนะครับถ้าเราเขียนอะไรไว้นะครับต้องการลบทีละตัวกดคอนโทรล Z นะครับถ้ากด Escape ก็จะหายหมดทั้งหน้านะครับทีนี้ถ้าเกิดผมกดแท็บค้างไว้แล้วลากเมาส์นะครับจะได้วงกลมวงรีครับผมกดชิปค้างไว้ได้เส้นตรงนะครับจะเป็นเส้นตรงแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงได้หมดนะครับกดคอนโทรลค้างไว้ได้สี่เหลี่ยมนะฮะจะเป็นจัตุรัสจะเป็นผืนผ้าได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดกดคอนโทรลชิปค้างไว้พร้อมกันนะครับคลิกเมาส์ซ้ายนะครับจุดเริ่มต้นจะเป็นหัวลูกศรครับผมนะครับแล้วเราจะลากห่างไปทางทิศทางไหนก็ได้นะครับถ้ากดตัวทีนะครับจะได้เป็นเคอร์เซอร์ขึ้นมานะครับการลดขนาดก็คือคอนโทรลลูกศรชี้ลงเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเคอร์เซอร์อย่างนี้นะครับผมสามารถพิมพ์ข้อความได้เลยนะครับผมจะพิมพ์เวอร์ไวด์เว็บจะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับนอกจากนี้ครับมีการเปลี่ยนสีนะครับผมถ้าผมกดตัว R นะครับจะได้สีแดงกดตัว Y ได้สีเหลืองกดตัว O นะครับได้สีส้มนะครับกด P เป็นสีชมพูตัว G นะครับเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตัว B-Boy นะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับตามชื่อภาษาอังกฤษเขานะครับก็เป็น Red Yellow Orange Pink Green Blue นะครับระหว่างที่เราพิมพ์การเขียนไปเนี่ยเราสามารถกดเปลี่ยนสีได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำรูปแบบของการ
เขียนต่างๆขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะครับทีนี้ถ้าจะออกทั้งหมดก็คือกด Escape นะครับก็จะออกนะครับเราสามารถทำคู่กันหมายถึงการซูมคือคอนโทรล1นะครับแล้วก็คลิกเมาส์ซ้าย1ครั้งนะครับหัวเมาส์ก็จะเป็นปากกาขึ้นมาให้ทันทีนะครับเช่นเราบอกว่าอาจจะสอนการใช้งานนะครับคลิกที่นี่นะครับ insert นะครับแล้วก็ให้มาเลือกที่ shape นะครับเราก็สามารถพิมพ์เป็นขั้นตอนว่าตรงนี้คือขั้นตอนที่1ตรงนี้เป็นขั้นตอนที่2อย่างนี้เป็นต้นนะครับภาพที่ปรากฏก็จะเป็นภาพซูมนะครับแล้วก็มีการเขียนอธิบายด้วยนะครับถัดจากนี้นะครับผมคอนโทรล1แล้วนะครับการซูมคอนโทรล2คือเป็นปากกาเขียนนะครับเรามาดูคอนโทรล3ครับเป็นไงการจับเวลาครับผมเราสามารถที่จะเพิ่มนาทีได้ด้วยการใช้ลูกศรที่คีย์บอร์ดนะครับลูกศรชี้ขึ้นจะเป็นการเพิ่มเลขนาทีนะฮะอย่างเช่นนี้ก็คือ15นาทีนะครับถ้าผมลดลงไปจนถึงระดับ1นาทีใช่ไหมครับถ้าเป็น0ก็คือขยับลูกศรซ้ายขวาจะเป็นวินาทีนะครับเพิ่มวินาทีนะครับเพิ่มลดวินาทีเป็นลูกศรซ้ายขวาถ้าเกิดลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงจะเป็นนาทีนะครับพอเราปล่อยมือพูดเห็นว่าให้การจับกลุ่มกันนะครับ3นาทีอย่างนี้นาฬิกาก็จะนับถอยหลังให้เองนะครับผมนะครับอันนี้คือจะเป็นเรื่องของการใช้คอนโทรล1ซูมนะครับคอนโทรล2เป็นปากกาเขียนนะครับแล้วก็มาคอนโทรล3จับเวลานะครับทีนี้อันที่4นะครับที่ทำได้ครับเรียกว่าไลฟ์ซูมนะครับปกติแล้วเนี่ยการซูมทั่วไปนะครับก็คือจะเป็นแบบคอนโทรล1เนี่ยมันจะเป็นรูปภาพครับเราไม่สามารถที่จะคลิกอะไรให้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดมาเป็นคอนโทรล4นะครับไลฟ์ซูมผมสามารถที่จะซูมนะครับแล้วก็ระหว่างที่ซูมคือคลิกได้ด้วยครับสามารถสาธิตการใช้งานต่างๆนะครับทำงานคอมพิวเตอร์ของเราได้อย่างปกตินะครับหรือแม้ทั่งในเว็บไซต์นะครับถ้าเกิดเรามาโหมดไลฟ์ซูมคอนโทรล4นะฮะเราก็สามารถที่จะพิมพ์นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับเว็บก็จะไปเห็นไหมฮะออกจากโหมดไลฟ์ซูมนะครับผมอันนี้ต้องใช้การกดคอนโทรล4ซ้ำนะครับผมถ้าเกิดเราทำไลฟ์ซูมแล้วนะครับต้องกดคอนโทรล4ซ้ำการออกนะครับส่วนในส่วนของคอนโทรล1 2และ3นะครับในการออกจากโหมดการซูมปากกาและจับเวลาครับใช้กดปุ่ม Escape นะครับ ESC นะครับอันนี้กด ESC นะครับส่วน Live Zoom นี้ครับผมเราต้องกดคอนโทรล4ซ้ำนะครับถึงจะออกได้นะครับวันนี้ผมการรีวิวครับผมการใช้โปรแกรมนะครับ Zoom It นะครับผมยังไงลองดาวน์โหลดมาใช้กันดูนะครับ